เที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่6พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบ่อครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้ช้างศึกเจอโจทย์ใหญ่จอมทัพแห่งซัปโปโรใครจะมาแทนที่เขาโดยงานนี้ชนาธิปสงกสินแข้งแนวรุกสำคัญของทีมชาติไทยชุดลุยคัพบอลโลกที่ UAE เขาคือผู้เล่นตัวความหวังของทีมในครั้งนี้เป้าหมายคือการเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายให้จงได้แต่ทางชนาธิปสงกสินกลับได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมเจลิกแมตช์ที่12ที่ออกไปเยือนชูนันเบมเล่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมก่อนที่ได้รับการสแกนอย่างละเอียดผ่าน MRI ในวันต่อมาพร้อมกับมีการยืนยันแล้วว่าอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าทางด้านซ้ายจะต้องพักอย่างน้อย3สัปดาห์ซึ่งนั่นหมายความว่าแข้งจอมทัพทีมชาติไทยแห่งซัปโปโรรายนี้จะฟิตทันเกมทีมชาติที่จะมีขึ้นในวันที่3มิถุนายนนี้หรือไม่รวมถึงเกมอุ่นเครื่อง2นัดที่จะลงฟาดแข้งกันในวันที่21 25พฤษภาคมนี้ทั้งหมดนี้จะลงสนามที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งทางเซนเซอากิระนิชิโนะเจอโจทย์ครั้งใหญ่ต้องลุ้นหลายต่อหลายครั้งทั้งเรื่องอาการบาดเจ็บของชนาธิปสโมสรจะปล่อยตัวสู่ทีมชาติหรือไม่จะฟิตทันหรือไม่กับช่วงระยะเวลาที่มีอย่างจำกัดรวมถึงระยะเวลาในการเดินทางจะเข้าแคมป์กับทีมทันหรือไม่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19จะเป็นต้องมีการกักตัวตามมาตรการการป้องกันหากทีมต้องขาดผู้เล่นทักษะเชิงสูงที่มาจากทางประสบการณ์ของเจลีกลีกระดับท็อปของเอเชียอย่างชนาธิปสงกสินไปจริงๆแล้วใครกันจะทำหน้าที่แทนพวกเขาถ้าผมเป็นว่างานนี้ใกล้จะถึงวันแข่งขันกันแล้วก็เริ่มมีปัญหาสะสมตามเข้ามานะฮะก็เริ่มจากทางมีการถอนตัวจากทีมชาติไทยก็ทั้ง3รายเลยแล้วก็มีชนุกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรที่ก้ำกึ่งอยู่ว่าจะมายังเมืองไทยหรือจะไปยัง UAE มั้ยและก็สุดท้ายก็จะเป็นชนาธิปสงกสินคนนี้ที่ยังไม่แน่ว่าจะหายเจ็บทันมั้ยถ้าหายเจ็บทันเนี่ยยังกักตัวต่อมั้ยหรืออะไรยังไงต้องรอลุ้นกันต่อไปครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับถึงเวลามารินอสจะท้าชิงฟอนตาเล่หรือยังหลังไม่แพ้มาแล้ว10กว่าเกมโดยงั้นถ้าพูดถึงศึกเจลีกทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในตอนนี้ก็ต้องยกให้ทางคาวาซากิฟอนตาเล่ที่ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างโหดเกินบรรยายชนะต่อเนื่องนำเป็นจ่าฝูงแบบเหนือชั้นหลังแข่งไปแล้วทั้งหมด4นัดเก็บไปทั้งหมด38แต้มชนะ12นัดเสมอไป2แถมยังเล่นเกมรุกโคตรสนุกยิงคู่แข่งได้มากที่สุดในลีกด้วยจำนวนกว่า37ประตูและก็เสียไปเพียง10ประตูเท่านั้นซึ่งเต็มแชมป์เจลีกแบบไม่มีใครจะมาสู้เลยนะแต่อีกหนึ่งทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีไม่แพ้กันและเป็นขวัญใจแฟนบอลชาวไทยด้วยก็คือโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสังกัดของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยนี่ก็ฟอร์มโหดใช่ย่อยหลังเกมล่าสุดนั้นบุกไปถล่ม FC โตเกียวถึงถิ่น 3-0 ทำสถิติไม่แพ้ใคร15นัดในทุกประการแถมเกมรุกตอนนี้ทุกคนกำลังลงตัวไม่ว่าจะเป็นอาโดโอเนวูที่กดแฮตทริกในเกมล่าสุดไดเซนมาอิดาก็ยังเล่นดียิงได้ดีอย่างต่อเนื่องขณะที่แอร์แบร์ปรับตัวกับฟุตบอลเจลีกได้แล้วก็โชว์ผลงานได้สุดยอดถึงตอนนี้มารินอสกดไปแล้วทั้งหมด23ประตูเป็นรองแค่ฟอนตาเล่ชิมเดียวเท่านั้นไม่เพียงแค่เกมรุกที่ทำไม่ดีเกมรับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็ทำไม่ดีเช่นเดียวกันพวกเขาเพิ่งจะเสียไปเพียงแค่8ประตูเท่านั้นเท่ากับว่าคาวาซากิฟอนตาเล่คู่เซนเตอร์อย่างจิอาโกมาตินกับทางฮาตันตะกะเล่นได้ดีมากเลยนะฮะโดยเฉพาะมาตินกลับมาอยู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งขณะที่ผู้สาวประตูอย่างทาคาโอกะพอจะได้รับโอกาสลงสนามฝีมือก็พัฒนามามากส่วนแบ็คขวาก็สลับกันเล่นระหว่างเคนมัตสึบาระกับทางโคอิเกะทุกคนเล่นดีหมดเลยส่วนด้านแบ็คซ้ายพอธีรธรหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบธีรธรยังคงนิ่งและก็เนียนเหมือนเดิมจังหวะการออกบอลแต่ละครั้งสร้างโอกาสให้กับทางมารินอสอยู่ตลอดอยู่แล้วทำให้เกมริมเส้นของมารินอสนั้นสมบูรณ์แบบที่สุดเลยซึ่งธีรธรออกมายืนยันแล้วว่าสภาพร่างกายสมบูรณ์ที่สุดแล้วพร้อมจะเล่นเพื่อทีมทำเต็มที่ทุกโอกาสและก็มีความสุขมากครับที่มารินอสเก็บ3แต้มอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นเลยว่าทีมจะไปถึงเป้าหมายถ้ารักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้ได้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับบิ๊กดิวคว้าทิตาธรและก็ทิตาวีร่วมทัพล่าแชมป์โดยงานนี้ข้างข่าวมหาการเมืองการยูไนเต็ดนะครับภายใต้การนำทัพของเสด็จเจเด็ดมีลาบเตรียมคว้าตัวผู้แฝดประกันหลังทีมชาติไทย
ธิตาธรอักษรศรีและก็ธิตาวีอักษรศรีจากสโมสรการท่าเรือ FC เสริมแกร่งทีมล่าแชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าโดยรายงานล่าสุดจากทางเมืองการยูไนเต็ดนั้นกำลังเดินหน้าเจรจาอย่างหนักเพื่อจะคว้าตัวคู่แฝดแนวรับทีมชาติไทย2รายนี้มาร่วมทีมให้จงได้ซึ่งคาดกันว่าเมืองการอาจจะคว้าตัวพวกเขาเหมือนด้วยสัญญายืมตัวพวกเขามีเป้าหมายเดียวคือต้องการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ภายในฤดูกาลเดียวให้จงได้สำหรับทางธิตาธรอักษรศรีและธิตาวีอักษรศรีนั้นปากกาหลังทีมชาติไทยอยู่23ปีในยุคของทางเซนเซอากิระนิชิโนชุดประวัติศาสตร์ชิงแชมป์เอเชียย้ายจากทางมังกรโล่เงินโปริสเทโล FC ร่วมทีมการท่าเรือ FC แต่กลับไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรนักเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมเมืองการจะใช้งาน2พี่น้องคู่แฝดนี้ยังไงกันดีต้องรอลุ้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทีมชาติไทยซ้อมอย่างต่อเนื่องเน้นเรียกฟิตทีมโค้ชพอใจนักเตะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยงานที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทัพช้างศึกลงฝึกซ้อมในช่วงเช้าอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายในสนามหญ้าเทียมที่วินมิลฟุตบอลคลับเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกคัพบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ใน3นัดที่เหลือณประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE โดยโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดผู้ช่วยกุนซือทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงการซ้อมในครั้งนี้มาว่าการฝึกซ้อมยังเน้นไปที่เรื่องสภาพร่างกายและเรียกพละกำลังของนักเตะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มฟิตกว่าประมาณ 40% แล้วจบสัปดาห์นี้ทีมงานคาดกันว่าน่าจะฟิตได้ประมาณ 60% โดยรวมโค้ชก็ค่อนข้างพอใจผู้เล่นเก่าและก็หน้าใหม่ปรับตัวเข้าหากันดีหลังจากจบสัปดาห์นี้ไปจะเน้นความเข้มข้นในเรื่องของแทคติกที่เราจะใช้มากยิ่งขึ้นนะสำหรับทางทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะหรือว่า UAE ในวันที่21พฤษภาคมและก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทางทีมชาติโอมานในวันที่25พฤษภาคมและก็พบกับทางทีมชาติทาจิกิสถานในวันที่29พฤษภาคมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่3มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทางอินโดนีเซียจะเตะกับเวลา 23:45 นณสนามอัลมักคูฟสเตเดียมวันที่7มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทาง UAE จะเตะกับเวลา 23:45 นณสนามซาบิลสเตเดียมวันที่15มิถุนายนทีมชาติไทยพบกับทางมาเลเซียจะเตะกับเวลา 23:45 นณสนามอัลมักคูฟสเตเดียมเห็นว่างานนี้ก็เริ่มเรียกความฟิตกันแล้วเดี๋ยวมารอดูผลงานพวกเขากันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับจำปาศรียูไนเต็ดออกแจงกรณีตั้งพระมหาสมปองเป็นที่ปรึกษาสโมสรโดยจากกรณีที่มีกระแสดราม่าพระมหาสมปองตานปุตุโตได้ให้เกียรติพระเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรจำปาศรียูไนเต็ดก่อนที่นายศรีสุวรรณจันยาจะขอให้สำนักพระพุทธศาสนาตรวจสอบเนื่องจากเป็นการละเมิดกิจของสงฆ์โดยล่าสุดทางสโมสรจำปาศรีจึงอยากจะชี้แจงเป้าหมายและก็จุดประสงค์ของการเชิญท่านพระมหาสมปองเป็นที่ปรึกษาของสโมสรมาว่าจากกรณีที่มีกระแสดราม่าพระมหาสมปองได้ให้เกียรติรับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรจำปาศรียูไนเต็ดนั้นทางสโมสรจึงอยากจะชี้แจงเป้าหมายและก็จุดประสงค์ของการเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาของสโมสรมาว่าเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ทีมซึ่งเป็นความตั้งใจที่นำเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนามาช่วยในเรื่องของการกีฬาเสริมสร้างทางด้านจิตใจของนักกีฬาให้มีจิตใจที่ดีรู้จักแพ้ชนะและก็ให้อภัยซึ่งท่านพระมหาสมปองก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมีโอกาสติดตามท่านจากสื่อต่างๆและก็ได้นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการทำการกีฬาฟุตบอลเป็นบุญของทีมมากเลยนะที่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวและท่านก็ชอบในกีฬาฟุตบอลมากนะโดยท่านรับเป็นที่ปรึกษาโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนมีแต่ส่งเสริมสนับสนุนและก็ให้คำปรึกษาที่ดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนากีฬาคำแนะนำในที่นี้คือเรื่องจิตวิญญาณและก็คุณธรรมต่อการเล่นกีฬาทางสโมสรเห็นว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนักที่ท่านเมตตากับทีมจำปาศรีของเราเรื่องอื่นนอกจากที่กล่าวมานั้นเราไม่ได้มีเจตนาทำให้ท่านเป็นประเด็นแต่ก็กราบขอบพระคุณแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้แฟนฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลท้องถิ่นที่ไม่ได้มีงบประมาณมากมายมีโอกาสได้พัฒนาฟุตบอลระดับลากย่าอย่างไทยแลนด์อเมเจอร์ลีกทีมเล็กๆมีแต่คนธรรมดา
เป็นครูอาจารย์ที่อยากสานฝันให้เด็กๆไปสู่สิ่งที่เขาวาดฝันไว้ในอนาคตเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าพระมหาสมปองนั้นจะโดนสอบวินัยหรือเปล่านะครับผมซึ่งดูแล้วเนี่ยท่านก็ทำด้วยจิตใจที่ไม่ได้การอะไรตอบแทนอยู่แล้วแต่ถามว่าเรื่องกิจของสงฆ์ไหมอันนี้ต้องไปว่ากันอีกทีต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่6พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับ